เกิดขึ้นอยู่ที่อำเภอบางบัทองจังหวัดนนทบ,บุรีท่านผู้ชมฟังดีๆนะฮะสาวคนหนึ่งถูกไฟชายเนี่ยจับได้ว่ามีกิ๊กสาวคนนี้ก็เลยเผาบ้านไปชดเลยม,มันเป็นยังไงถึงเป็นขนาดนั้นนี่นะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดอ่ะนะค่อยๆฟังกันไปจับภาพผู้ก่อเหตุใส่เสื้อคลุมสีดำเอาดูนะนี่ใส่เสื้อคลุมสีดำดนะส,ส,มส,ดำสวมหมวกกันน็อกสีดำเหมือนกัน เดินเข้าออกไปบร,บริเวณประตูหน้าบ้านหลังจากนั้นก็นำรถมอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าประตูรั้วแล้วก็เดินไปหยิบของจากด้านในบ้านนี้ออกมาไอ้ของที่หยิบมาเนี่ยเป็นเสื้อเป็นผ้าแล้วก็มาวางไว้ที่หน้ารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ออกไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้น20นาทีผ่านไปเกิดไฟไหม้บ้านฮะไฟไหม้บ้านหลังนี้เหตุนี้เกิด28ธันวาคมเวลาประมาณสัก1ิโมงเช้า ที่หมู่บ้านรัตนาทิเบศตำบลบางรักพัฒนาบางโบทอง,จ,งดดทบบจังหวัดนนทบุรีในจังหวะนี้เธอขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนี่นะครับทีนี้จุดที่เสียหายเนี่ยมันเป็นบ้านลักษณะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นไปตรวจสอบในบ้านเนี่ยบริเวณชั้นล่างถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดเลยชวนชั้นส่วนชั้นที่สองเนี่ยในห้องนอนไม่ได้เสียหายนะครับพบแต่เทียนหอมในจุดไฟอยู่สองเล่มวางอยู่บนข้างๆโซฟา และกางเกงถุงกระดาษรวมทั้งอยู่ที่ไอ้ต่างๆเนี่ยนะครับส่วนเทียนหอมอีกหนึ่งเล่มเนี่ยวางอยู่บนชั้นหัวเตียงว่าอย่างนั้นเนี่ยเจ้าที่เทศบาลก็ไปตรวจสอบนี่นะฮะสุดท้ายก็เอาเครียกว่าควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ว่าอย่างนั้นเถอะไม่ได้ลุกลามสอบถามนายนัทพลบูระโยกุลนะฮะหรือกอล์ฟอายุ33ปีเจ้าของบ้านบอกว่าเนี่ยนะครับได้หลังและรับแจ้งผมก็มาถึงบ้านไฟก็ไหม้ไปหมดแล้วาสาเหตุเนี่ยเกิดจากนางสาวหวาน นางสาวหวานเป็นใครเป็นแฟนผมนี่แหละเป็นคนวางเพลิงแน่ๆว่าอย่างนั้นเพราะว่าเพิ่งคบกับแฟนได้ประมาณสักหนึ่งปีแล้วก็มีการทะเลาะกันเพราะจับได้ว่าแฟนสาวเนี่ยพาผู้ชายคนอื่นเข้าบ้านนี่นี่จับได้เลยเพราะว่าแฟนสาวเนี่ยพาชายอื่นนี่เข้าบ้านนะครับเนี่ยผมนี่รับไม่ได้แล้วก็ขอแยกทางนะฮะแล้วก็ให้แฟนสาวเนี่ยเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปแต่เขาก็ไม่ยอมนะฮะ ก็เลยเนี่ยตัดปัญหาผมไม่ตัดปัญหาเลยย้ายไปอยู่ที่อื่นนี่หนีไปเลยว่าอย่างนั้นเถอะเอาไงกอแบบนี้เนี่ยย้ายไปเลยมีอยู่วันหนึ่งนะครับขณะที่ได้ไปเที่ยวกับทางบ้านเมื่อสิบวันที่ผ่านมาวันนั้นเนี่ยผมก็ชวนแฟนผมไปด้วยแต่แฟนไม่ยอมไปเหมือนกับว่านัดชายอื่นไว้แล้วเออเนี่ไม่ยอมไปกับผมนะฮะระหว่างที่ผมเนี่ยไปเที่ยวกับญาติก็ได้ให้เพื่อนเนี่ยคอยสังเกตเอจะมีให้เพื่อนคอยสังเกตที่บ้านหน่อยแล้เว้ยเออเนี่ย เพื่อนก็บอกว่าเจอแฟนอยู่ที่บ้านทุกวันเลยนะครับแล้วก็คําสั่งก็คือบอกว่าบอกเพื่อนว่าคอยดูเนี่ยนะว่าแฟนเนี่ยจะทําอะไรในบ้านไหมเออให้สังเกตหน่อยนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่คิดว่าจะทําแบบนี้นะหลังจากที่เกิดเหตุไฟแบบพี่ปั๊บเนี่ยผมว่าทนไม่ไหวแล้วไปแจ้งความไว้และยืนยันว่าจะเอาเรื่องแฟนหรือผู้หญิงคนนี้ให้ถึงที่สุดว่าอย่างนั้นอ้าวฟังเสียงหน่อยผู้เสียหายเป็นเจ้าของบ้านผมพี่อ,อกจากบ้านไปสิบวนัน ใช่แต่ผมได้คนอื่นเวียนมาดูทุกวันนะอ่าฮะอา,าอให้น้องเลยมาดูกันทุกว<า>ันก็เจอไหมก็เจอเจอเจอทุกวันแหละเพราะว่ามาดูว่ามันจะทําอะไรเปล่าอะไรเงี้ยว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะผมไม่อยากเข้ามาเองของัวหงอหัวหงอ่ะายใช่ประชดนี่นะะท่านผู้ชมฮะนี่ฝ่ายชายนะอ่า,อานี่บอกว่าดูเหมือนว่าน้ำใจเป็นทะเลเลยนางสาวปีวราจริเมโทร,รองนายกเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ก็ไปตรวจสอบนะไปตรวจสอบที่บ้านที่ว่านเนี่พบว่ามีการจุดเทียนวางไว้ที่พื้นและก็นําเสื้อผ้าบรล้อมไว้ตรงตรงที่จุดเทียนนั่นแหละสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการรอบวางเพลิงแน่นอนนะครับและก็ผู้ก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหลบหนีไปด้วยความลุกลี้ลุกลนทําบัตรประชาชนหล่นเอาไว้ที่ที่เกิดเหตุอเอาละสิแบบนี้หลักฐานเนี่ยทนโทษเลยนี่นะครับขณะที่นายกฤษณะวิชาชายัยชื่อเล่นว่าออฟฟี่เนี่ยนะครับเป็นเพื่อนของผู้เสียหายนะนี่คนนี้เป็นสาวสองนะครับบอกว่า คาดว่าผู้ก่อเหตุรอบวางเพลิงเนี่ยเพื่อจะทําการเรียกร้องความสนใจเนื่องจากว่าติดต่อผู้ชายไม่ได้ก่อนหน้านี้ก็โทรมาหาตัวเธออ้างว่าท้องนะฮะแต่ก็คิดว่าผู้หญิงคนที่ว่านี้โกหกนะเพราะว่าประจําเดือนเนี่ยก็มาปานปกติเนี่ยฉันก็ถาม,ม,มเขาก็บอกว่าเนี่ยมาปานปกติเลยมีการมาปรับทุกข์กับตัวเธอบ่อยว่าไม่เหลืออะไรแล้วเมื่อติดต่อผู้ชายไม่ได้ก็จะมาคุยอ,อะไรกันเนี่ยเออเอาเดี๋ยวฟังเสียงเพื่อนของผู้เสียหายอีกคนหนึ่งหน่อย เท่าที่รู้ว่าเพราะว่ามีปัญหาก,กันเหมือนแบบว่าตัวผู้ชายจ,จับได้ว่าผู้หญิงเหมือนมีผู้ชายอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือนั่นเสร็จปุ๊บก็ให้ผู้หญิงอ่ะออกจากบ้านอแต่มันก็ไม่ไปอ่ะพี่มันก็อยู่อย่างเงี้ยจนตัวผู้ชายเองเขาก็เลยออกไปอยู่ที่อื่นแล้วเสร็จอันนี้ก็เรียกร้องอรีกร้องความสนใจก็เลยเผาบ้านเลยใช่หนูคิดว่านนะมันต้องเรียกร้องแหละเพราะว่า คือพยายามติดต่อพี่เขาจะคนจะไปคนไม่เอาแล้วว่ะอืมแล้วพี่ผู้หญิงเขาได้ติดต่อพี่บ้างไหมคะก็ติดมีล่าสุดมีเบอร์ไม่ได้รับโทรเข้ามาตอนเช้าแต่นี้หลับอยู่ตื่นบ้างแล้วร,รู้เพราะว่าเขาใช้ติดต่อมาล่าสุดเป็นเบอร์นี้เอออ่านข่าวนี้ไปเนี่ยคุณสองนะ,ะไม่ทราบว่าเส้นทางการจบข่าวเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะนั่นละสิเออเนี่่อค่ะนะครับมาเล่าสู่กันฟังคือผู้หญิงอ่ะ ถ้าพูดถึงอาจจะแบบพานนะว่าตัวเองถูกจับได้อย่างเงี้ยก็เลยไปพานลงกับบ้านผู้ชาย